วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรรมการแล้วก็น้องๆมาอีกนิดนึงได้ไหมครับเดินมาอีกเส้นนึงครับโอเคค่ะจะได้เห็นว่าสวยขนาดไหนอะครับยินดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะป้าเป้าเลี้ยงสุขค่ะป้าเป้าปีนี้อายุเท่าไหร่คะ71ค่ะโอ้ย71โอ้ยดูแข็งแรงมากเลย71เหรอมองไกลๆนึกว่า17นานแล้วตึงทีเดียวเชียวฟังจากสำเนียงของป้าเป้าแล้วเนี่ยครับต้องไม่ใช่กรุงเทพมาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นครสวรรค์พอพูดถึงนครสวรรค์มีโมจิใช่ไหมครับค่ะโมจิแล้วมีลูกชิ้นปลากายโมจิอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นปลากายทำเป็นไหมฮะไม่เป็นทำได้เครื่องปั้นดินเผาอย่างเดียวเครื่องปั้นดินเผาเดี๋ยวๆไอ้สองอย่างมันง่ายฮะไอ้นี่ยากกว่าจะทำคือเครื่องปั้นดินเผาคือทำเป็นอาชีพหรือว่าทำได้ทำเป็นอาชีพไงอาชีพหลักเพราะว่าปู่ย่าตายายอยู่เกาะเกตครับแต่ที่ย้ายมาอยู่นครสวรรค์เนี่ยไม่ใช่มาย้ายมาโดยที่ว่าอยู่ย้ายมาละเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเป็นช่วยเป็นชามเป็นหม้อเป็นหายอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เรือมาขายด้วยแลกด้วยเมื่อก่อนเนี่ยแลกข้าวแลกยาอย่างเงี้ยพายเรือพักเหนื่อยบางคนหุงข้าวบางคนก็ลงไปหาผักหาปลาแต่คนที่เขาลงไปหาผักหาปลาเขาถึงไปพบแหล่งดินพอเผาออกมาแล้วดินที่นี่ไม่แตกไม่ร้าวก็แค่แบบว่าจอดเรือไปแลกข้าวแลกของสมัยนั้นคือคุณตาคุณยายของคุณป้าเป้าใช่ไหมครับจ้ะตอนนั้นกี่ปีมาแล้วคะเกือบ200ปีเกือบ200ปีคุณป้าขาเริ่มปั้นเนี่ยจับเครื่องปั้นดินเผาตอนอายุเท่าไหร่คะ8ขวบโอ้8ขวบนี่ปั้นไม่เป็นแต่เอาเดี๋ยว8ขวบเราทำไมก่อน8ขวบเราถามว่าเริ่มปั้นบอก8ขวบบอกเราถามเขาว่าเริ่มจับเมื่อไหร่อ๋อเริ่มจับเอาใหม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือ8ขวบเนี่ยพ่อแม่เขาปั้นเราก็เริ่มจับดินมาจับที่คูนถูกฉันมาปั้นเป็นตอนอายุ14หรือ15เนี่ยก็หลายปีอยู่นะหลายปีก็จบป.4อ่ะแต่ตอนนี้ได้รับปริญญากิตติมาจากมหาลัยราชภัฏโอ้ดุษฎีบัณฑิตสาขาอะไรป้าสาขาอะไรนักออกแบบออกแบบก็ไม่รู้ลืมไปแล้วไปได้มาได้ยังไงคะเขาไปเห็นความสามารถของป้าเป้าได้ยังไงจนให้ปริญญานี้มาค่ะอาจารย์นะเขาก็มาติดต่อเขาก็บอกว่าน้าเป้าไปช่วยสอนครูบาอาจารย์และก็เด็กๆนักเรียนในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับแล้วก็ให้ความรู้ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติมีคนอยากจะเรียนสามารถไปเรียนกับป้าเป้าได้ไหมคะได้ค่ะก็ที่โรงงานก็คือโรงงานมันจะมีส่วนหนึ่งน้าเป้าสร้างไว้สำหรับให้เป็นศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเสียค่าใช้จ่ายยังไงในการไปเรียนบ้างคะน้าเป้าไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วแต่เขาจะให้โอ้ป้าปั้นเก่งอะสิครับปั้นได้ทุกอย่างปั้นอะไรได้บ้างปั้นองค์ปั้นกระถางปั้นได้หมดเคยปั้นน้ำเป็นตัวไหมเดี๋ยวเคยเหรอปั้นให้ใครปั้นให้มีแฟนยังโอ้โหรุ่นนี้แล้วไม่มีก็ไม่ไหวแล้วป้าเป้าจ๋าวันนี้แน่นอนต้องมาโชว์ฝีมือการปั้นให้พวกเราดูแน่นอนใช่แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้แป้นคือแป้นคือมันเก่าแล้วไงท่านี้ก็อยากจะได้แป้นลุงใหม่เพื่อที่จะเอาไปปั้นต่อไปใช่ไปปั้นด้วยเอาไว้สอนเด็กด้วยค่ะได้เลยค่ะพวกเราอยากเห็นฝีมือของป้าเป้าแล้ว อยากเรียนกับป้าเป้าด้วยเนี่ยได้เลยเดี๋ยวน้องป้าสอนให้มาเลยป้าเป้าคุยเก่งมากเลยอ่ะน่ารักมากพร้อมแล้วนะคะค่ะมาเชิญครับป้าเป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเนี่ยเราต้องเรียกด็อกเตอร์เป้านะเออใช่ไหมเพราะว่าอยู่กับการปั้นดินเผามา68ปีจนได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนี่ยเทียบเท่ากับด็อกเตอร์นะอยากให้เราเรียกว่าป้าเป้าหรือด็อกเตอร์เป้าครับโอ้เรียกปกติดีกว่าเรียกป้าเป้าเนาะเรียกป้าเป้าเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มามีค่ะให้ป้าเป้าสาธิตเนาะทีมงานครับขอเครื่องไม้เครื่องมือของป้าเป้าครับเชิญเลยครับป้าเป้าถอยหลังนิดนึงครับ
อุปกรณ์ที่เขากำลังจะยกขึ้นมานี่อายุกี่ปีไอ้เครื่องโอ้โหเครื่องอันนี้เกือบ20ปีแล้วเนี่ยโอ้นี่เครื่องนี้20ปีดูขลังมากอะและตอนนี้ป้าเป้าก็อยู่กับอุปกรณ์คู่ใจแล้วเดี๋ยวเราลองให้ป้าเป้าลองอุ่นเครื่องได้เลยปั้นสักอย่างให้เราดูง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะได้นะครับขอปั้นเป็นตึกสูง70ชั้นครับครับคุณซุปครับรอเป็นพรุ่งนี้เถอะครับผมเอาชามนะป้านะขอลองดูชามนะครับค่ะค่ะเอาแล้วนะพร้อมนะครับค่ะอ้าวปั้นชามครับเชิญครับป้าอธิบายหน่อยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้คือเรากอดดินไงกอดดินแล้วก็เราก็เอาดินออกมือเรามือในเราก็ถีบดินออกไปครับมือนอกเราก็แต่งข้างให้มันสวยขึ้นคือทำทั้งนอกและในใช่ทำข้างนอกข้างในแล้วผ้านี่เพื่ออะไรครับผ้านี่ก็จับให้เรียบคือจับเนี่ยเหมือนไม่ให้ดินดิ้นไปดิ้นมาครับเนี่ยผ้าเนี่ยจะอยู่นิ่งดินไม่ไปพ้นผ้าอ๋อครับมาแล้วนี่คือตัดคือเสร็จขั้นตอนนะครับอันนี้เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยครับโอ้ง่ายนะอุ้ยแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในเตาเผานี่นานแค่ไหนครับ3คืน3วันอยู่ในเตาเผา3คืน3วันอยู่ในเตาอ่ะ3คืน3วันต้องมีคนคอยอยู่เฝ้าห้องไหนอยู่ทั้งคืนจังหวะที่ป้าสะดุ้งจังหวะรีแอคดีมากเป็นงานที่ใช้ความทุ่มเทมากทั้ง3ท่านครับอยากลองเป็นส่วนหนึ่งของการปั้นดินนี้ไหมครับอยากมากค่ะขอบคุณที่จะให้ปั้นดินนึกว่าให้ไปอยู่ในห้องเผาอะไรอย่างนั้นไม่ควรปั้นดินก็พอครับเชิญกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับเชิญครับปลดอาวุธกันมือแตะน้ำมือแตะน้ำมือแตะน้ำเอาน้ำหยดหน่อยนึงน้ำหยดหน่อยอ้าวละเอาละเปิดเครื่องแต่รอบเปิดเครื่องได้ไงนะครับแต่รอบนี้แต่รอบอันนี้ต้องกดใช่ไหมฮะอยู่กดอยู่นิ้วอะไรครับป้านิ้วอะไรกดนิ้วโป้งนิ้วโป้งกดให้ตรงกลางนะกดให้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอันเดียวมืออันเดียวอันเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวตั้งมือตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งอย่างเงี้ยเอาน้ำนี่มือระวังน้ำใส่หน่อยดึงขึ้นดึงค่อยๆดึงขึ้นทีละนิดขึ้นทีละนิดไปแล้วไปแล้วปิดไหมปิดวะปิดวะปิดวะป้าไม่ได้อยู่ตั้งใจพี่หอยตั้งใจพี่หอยตั้งใจปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดินไหมเดี๋ยวยังได้อยู่ตอนที่สามีทำนี่อยู่แล้วป้าจับมือปุ๊บเลยสปาร์กสปาร์กกันเลยมาพร้อมเปิดค่อยๆก่อนค่อยๆแล้วปึ๊บเสร็จนะนิ้วนิ้วแย่อย่าเพิ่งแย่ให้มันเที่ยงก่อนกดๆหูเอาละพอแล้วก็เมอย่างนี้ติดลงไว้ติดตั้งจะติดนอนฝังก็แบเด็กติดตั้งโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วไงโอเคแล้วไงต่อเอาผ้ามาผ้ามาจับนี่ครับให้อยู่นี่ให้อยู่นี่อ่ะอย่างนี้ไงอย่างนี้ให้มันเรียบใช่ไหมครับให้มันเรียบใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวดูยังไงดูเมื่อกี้มันไม่ดูเนี่ยยังไงอ่ะหลายตัวใหญ่เกินเอาแค่นั้นแหละแล้วก็มือเนี่ยตะล่อมเข้ามามาแล้วครับผมมันบานสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วหงายออกไปหงายอ๋อนี่ข้างในมุมเนียนไม่มาแล้วครับผมมาแล้วเบี้ยวแล้วมาแล้วมือมาแล้วเต้นมันเป็นงานศิลปะหยุด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 ตัด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 ออกมาตัดเร็วนี่ฮะนี่พี่ฝั่งนี้อ่ะลากลากครับดึงมาป๊าบดูอันนี้ฮะเออนี่คืองานอาร์ตครับผมครับแบมือแบมือนี่อยากได้อย่างนี้เหมือนกันน่ะชอบมามาแล้วโอเคค่ะเอาล่ะคนนี้แหละนะคะความหวังของเราอย่ามาหวังอะไรกับฉันความหวังของหมู่บ้านครับอย่ามาหวังอะไรกับหนูค่อยๆตะล่อมค่อยๆตะล่อมตะล่อมอยู่ค่ะตะล่อมเอ๊ะทำไมความเหี่ยวย่นเหมือนกันเป๊ะเลยฮะเดี๋ยวมาได้กูได้กูมือปากไม่ต้องปากไม่ต้องงุ้มปากอย่างงุ้มตามดิดว
ูท่าทางครูเงาะกับพี่โตจะตั้งอกตั้งใจปั้นชามใบแรกในชีวิตที่ทำจากมือของตัวเองครับส่วนหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะครับพูดดี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 ป้าครับแต่ละคนจะมีความโดดเด่นต่างกันถ้าการสอนนะสองคนเนี่ยจะสอนง่ายครับ แต่งานที่ออกมาก็โดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับแต่ของข้าก็สวยสวยไปแบบนะถ้าขายเนี่ยป้าที่ร้านเราขายแบบนี้จะได้กี่บาทถ้าขายจริงๆอะได้10 บาท10 บาทแล้วนี่ถ้าเป็นที่ร้านเราถ้าเป็นทรงนี้เราทำใหม่หรือว่าเอาไปอบเลยครับถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศิลปะเนี่ยของหอยเนี่ยศิลปะอยู่เป็นนะเราเรียบร้อยครับทั้ง3ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลองให้ป้าเป้าลองปั้นสักอย่างให้เราดูง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะได้นะครับหม้อกับฝาครอบนะป้านะไหวไหมป้าไหวไหวนะครับค่ะเปิดเครื่องก่อนเลยครับลักษณะของหม้อมันจะเป็นทรงใหญ่ขึ้นมาครับมันเหมือนหม้อหมูจุ่มอะหม้อหมูจุ่มเราต้องแต่งให้มันเป็นรูปหม้อส่วนบนเขาเรียกอะไรครับป้าเขาเรียกใบเงินใบจากใบหม้อโอเคปั๊บอันนี้คือส่วนหม้อนะครับส่วนหม้อป้าเอาหม้อวางเลยครับนี่คือส่วนหม้อแล้วมันจะพอดีได้ไงฝาหม้อนะครับโอ้นี่เป็นงานละเอียดมากครับงานฝาเพราะว่าตัวฝาต้องมีตัวจับใช่ไหมป้าใช่ฝาต้องมีเป็นติ่งฮะติ่งตัวจับคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยป้าจะใช้เวลาเนี้ยบกว่านี้เยอะครับออกรายการเราทีมงานก็ขอว่าช่วยทำแบบเร็วที่สุดนะครับอ้าวเสร็จแล้วป้าครับป้าช่วยหยิบไปวางว่ามันวางได้ไหมได้สิพอดีพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยเก่งมากโอ้โหเฮ้ยพอดีเลยป้าครับเป๊ะเลยอ่ะอย่าเพิ่งนึกว่าจบยังไม่จบครับเวลาที่ป้าทำได้คือ117วินาทีครับและเวลาที่เราขอท้าทายคือเวลา100วินาทีครับโอ้โหโหดไปไหมมีโหดไปไหมด้วยโหดไปไหมโหดไปไหมป้าพยายามได้พยายามเขาสู้ไหมอ่ะสู้นะมาสู้ทีมงานเตรียมจับเวลานะครับป้าครับเตรียมพร้อมครับค่ะระวังนะครับ100วินาทีนะครับค่ะหม้อและฝาหม้อเริ่มครับจับเวลาเลยครับท่ามาแล้วครับปากต้องผายออกส่วนปากใช่ไหมครับใช่ส่วนปากต้องผายออกเนี่ยปากต้องคลายออกครับเริ่มคลายแล้วครับผายแล้วผายแล้วครับผมไปเรื่อยๆครับป้าสบายๆครับไอ้เนี้ยป่ะไม่ต้องเนี้ยได้แล้วป้าเวลาเหลือ46วินาทีนะครับความยากคือทำให้ตัวจับฝาเนี่ยครับสบายตอนนี้กำลังจะขึ้นตัวจับนะครับมาแล้วครับห้าวิครับป้าโอ้ยสิบวิแล้วสิบวิครับป้า8 7 6 5 4 3 2 1โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะป้าต้องวางก่อนอ๋อต้องวางก่อนต้องวางก่อนว่าวางแล้วมันพอดีกันไหมวางดูครับได้อยู่แล้วโป๊ะเรียบร้อยครับ
ะป้าเดินลงด้านล่างเลยครับคือเมื่อกี้ที่ปั้นกับอันนี้ก็มันเป็นอีกอันนึงเลยอ่ะทางคณะกรรมการครับป้าเป้าผู้อยู่กับเครื่องปั้นดินเผามา63ปีได้เห็นกับตาพวกเรารู้สึกยังไงครับป้าเป้าเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริงเลยอะค่ะครับคือปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เนี่ยผู้ควรมากเลยค่ะคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันหมายถึงครับกรรมประสบการณ์ผ่านวิชาแต่ไม่ได้ได้แค่วิชากับตัวเองนะยังส่งมอบส่งต่อให้กับคนอื่นแบบไม่มีคำว่าหวงสิ่งที่ป้าพูดถึงมันบอกให้เราเห็นเลยว่าคนที่เขามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาได้เนี่ยคือคนที่มีความกตัญญูรู้คุณกับอาชีพกับทุกๆอย่างที่สร้างเขามาขอบคุณป้ามากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นครูให้กับเด็กๆต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าเป้าครับวันนี้ผมรู้สึกว่าป้าเป้ามีเต็มไปด้วยพลังบวกมากเลยป้าเป้าตั้งแต่ออกมาพูดคุยกับพวกเราทำให้พวกเรายิ้มทำให้เรารู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของป้าเป้ามากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งนั้นมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขอย่างนี้เองครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรายิ้มได้ไม่พอมันทำให้คนรอบข้างเราอ่ะมีความสุขไปกับเราด้วยวันนี้พวกเรามีความสุขมากครับขอบคุณมากครับป้าเป้าขอบคุณค่ะสิ่งที่ป้าเป้าพูดกับทีมงานตลอดเวลาคือป้าเป้าห่วงแหนวิชาชีพนี้อยากให้อยู่สืบต่อไปครับแล้วก็เจ้าเครื่องปั้นไฟฟ้าเนี่ยอาการไม่ค่อยดีแล้วครับต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆครับความฝันจึงอยากได้เครื่องปั้นไฟฟ้าตัวใหม่ครับเพื่อจะได้นำไปใช้สอนเด็กรุ่นหลังด้วยใช้ในการประกอบอาชีพด้วยครับทั้ง3ท่านครับถ้าไม่ให้มันจะหายไงป้าอยากให้อยู่พวกเราก็ต้องให้ผ่านครับขอบคุณค่ะป้าเป้าครับผมแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่ธนาคารนมสินว่าเราพบปูชนียบุคคลครูของแผ่นดินด้านเครื่องปั้นดินเผาและอยากได้แป้นปั้นไฟฟ้าเนี่ยเพื่อจะท่านปั้นเด็กรุ่นต่อไปทางธนาคารออมสินยินดีมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันให้คุณป้าครับและนี่คือสิ่งที่ธนาคารออมสินเตรียมให้คุณป้าครับคุณป้าหันหลังให้ผมครับเดือนหน้า29ครับปิดตานิดนึงครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะที่เราเตรียมให้เอ้ยป้าครับไม่รู้จะชอบไหมอ่ะลองดูนะป้านะค่ะลุ้นนะค่ะหันมาดูป้าไหนอ่ะป้ารู้จักรุ่นนี้ไหมครับนี่คือเครื่องปั้นมันเป็นแป้นปั้นไฟฟ้าป้าการทำงานเนี่ยคงที่มั่นคงและเสถียรมากป้าไปฝึกระบบมันนิดหน่อยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะทำให้ป้าทำงานได้สะดวกขึ้นสอนเด็กรุ่นหลังได้ง่ายขึ้นครับความฝันนี้มอบให้ป้าเป้าจากธนาคารออมสินรวมมูลค่า 48,000 บาทครับขอบคุณธนาคารออมสินครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชียร์พันเก๋าจากนครสวรรค์ครับป้าเป้าครับก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้เป็นน้าเป้ามาก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ทำงานด้วยสอนเด็กด้วยในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาคือได้ผลประโยชน์หลายอย่างค่ะทีนี้ในเมื่อนั้นเราก็ใช้ฟองน้ำอีกอันนึงเราจะมีฟองน้ำนั่นอยากจะบอกกับเด็กรุ่นใหม่ว่าให้หันมาสนใจเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาที่ทำด้วยมือมาหัดปั้นกับป้าก็ได้คนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำรักช่างเขาคงไม่ดาวบางดาวเพราะเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมเ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ